งไหมยิ้มทีเป็นเส้นตรงเลยคู่เนี้ยนะกันหน่อยก็แล้วกันนะครับอ่ะตอนนี้หลายคนคงอยากรู้แล้วล่ะเรื่องของดาราต่างๆนะฮะมีคดีความเกิดขึ้นอะไรกันบ้างนะครับช่วงนี้เลยครับลงบันทึกประจำวันช่วงลงบันทึกประจำวันที่พระเอกหนุ่มพอสรันประสบอุบัติเหตุบิ๊กไบค์คว่ำจนตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วเจ้าตัวก็เริ่มรับงานโชว์ให้แฟนๆได้หายคิดถึงเมื่อเจอตัวนายพอสทั้งทีก็ต้องถามถ่ายถึงอาการป่วยว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วหรือยังเพราะมีคนเมาส์มาว่าเจ้าตัวนั้นหายเร็วทั้งที่อาการหนักหรือจะป่วยไม่จริงพร้อมถามถึงข้อความที่พอสเคยโพสต์ลงอินสตาแกรมว่างดเสวนากับพวกสร้างภาพแบบนี้จะหมายถึงใครกันนะปอดทะลุนะฮะตับช้ำครับรวยไตช้ำด้วยอะไรนะรวยไตพอได้ทราบข่าวนี้ไหมว่ามีคุณแบบว่าเซลคิดว่ามีคุณตัดสายไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้งงอยู่ผมว่ามันเป็นที่ผมขี่ไม่คล่องด้วยแล้วที่เราขึ้นไอจีว่ามันหลบไปว่าคนสร้างภาพอันนั้นยังไงครับพูดตามตรงนะครับนี่ไม่ได้โกหกเลยนะครับมันผมจำไม่ได้ครับเมามอร์ฟีนแต่ว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนปกตินะฮะไม่เกี่ยวกับเขาหรอกนะฮะน้องฮะก็ยังคุยกันนะฮะก็เป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันไปก่อนตอนเข้าไปคุยกับกิฟต์ยังไม่ได้คุยเกี่ยวกับเรื่องน้องเท่าไหร่ฮะส่วนใหญ่บางทีคุยกับเรื่องที่ผิดใจกันมากกว่าแต่เรื่องที่ผิดใจกันก็เหมือนจะมีเรื่องน้องด้วยอย่างนี้ไหมใช่มันมีเกี่ยวด้วยแต่ผมไม่ได้คุยผมเอาเรื่องที่กับเขาก่อนว่ายังไงคือตอนนี้ก็กลับพอเป็นเพื่อนกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็กลับมาแล้วครับแต่ก็มันก็ยังไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่เพราะพระเอกหนุ่มเพชรธกฤตเคยถูกจับเป็นคู่จิ้นกับนางเอกสาววาวานิชารีแต่ช่วงหลังกลับมีข่าวว่าผู้จัดอย่างอุ๊บวิริยะก็ดันให้พระเอกหนุ่มมีข่าวกับสาวปรางกัณรันแทนงานนี้จะมีลุ้นขึ้นหรือเปล่าก็ต้องไปถามหนุ่มเพชรกันซะหน่อยแต่พอแย้มถามถึงเรื่องหัวใจของหนุ่มเพชรเจ้าตัวกลับยอมรับว่าตอนนี้ก็มีสาวที่คุยอยู่อย่างนี้ใครจะมาวินหรือจะเป็นหนุ่มหล่อเลือกได้ละจ้ามันก็ตามเหมาะสมเลยครับใช่ครับส่วนตัวเราล่ะรู้สึกยังไงกับน้องก็เหมือนกับเป็นเพื่อนเป็นน้องกันอยู่ก็ลุ้นต่อไปแหละครับก็มันคือเรารู้จักกันมาปีกว่ามันคือเราจะรู้นิสัยใจคอหมดละก็มีครับก็มีคนคุยครับเป็นนอกวงการใช่นอกวงการอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเรายังไม่ได้แต่งงานเนี่ยก็เรายังเหมือนโสดอยู่ครับจริงๆไม่ได้กลัวเขาน้อยใจหรอกคือเขารู้อยู่แล้วเข้าใจครับคือเราทำงานด้านนี้เขาเข้าใจอยู่แล้วเมื่อไหร่จะเปิดตัวยังครับทำงานก่อนรีบไปไหนล่ะห้ามหรือเปล่าไม่ห้ามครับคือปุ๊บก็แต่งเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่เปิดกลัวกระแสจะตกอะไรนี่หรือเปล่าเพชรไม่ครับไม่ก็เราก็ทำงานของเราไปครับธุรกิจอีกรายแล้วสำหรับนางเอกผิวโอโมเกรซกรานเกล้าที่ล่าสุดเจ้าตัวได้ควักกระเป๋าทุ่มทุนทำธุรกิจทางด้านความงามซึ่งสาวเกรซตั้งใจทุ่มเททุกขั้นตอนด้วยตัวเองก็เห็นทุ่มเทให้กับธุรกิจขนาดนี้แล้วงานละครจะเบรกยาวไปเลยหรือเปล่าส่วนเรื่องหัวใจตอนนี้ไม่รู้ว่ามีหนุ่มคนใหม่มาอาสาดูแลหัวใจแล้วหรือยังล่ะจ้าสาวเกรซตอนนี้ก็หลังจากปิดมงกุฎก็พักมาประมาณจะ10เดือนได้แล้วมั้งคะที่ไม่ได้ถ่ายละครก็จำความรู้สึกไม่ได้แล้วเพราะว่าเกสขอเขาไม่รับอะเพราะว่าเราต้องการที่จะเกสเป็นคนที่โฟกัสอะไรได้ทีละเรื่องธุรกิจตอนนี้เจอกันหลังสงกรานต์นะคะประมาณต้นพฤษภาได้เจอกันค่ะก็ลงทุนเยอะนะเท่าที่ทั้งหมดที่มีเลยแต่ว่าเงินไม่เท่าใจเพราะว่าเกสอยากให้แบบทุกคนได้รับสิ่งดีๆสิ่งที่แบบทุกคนเวลาถามกันว่าเกสมีเคล็ดลับอะไรอะไรเงี้ยอย่างนั้นมากกว่าอยากให้เป็นแบบความสุขของทุกคนอยากจะแชร์เคล็ดลับอะไรอย่างนี้มากกว่าไม่มีค่ะยังไม่มีเลยก็มีแต่คนแบบว่าเข้ามาทำความรู้จักอะไรอย่างเงี้ยก็สบายๆก็เป็นเพื่อนเป็นพี่กันไปอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ไม่มีโอกาสได้คุยกันไหมมีโอกาสได้คุยกันบ้างค่ะก็ยังไม่ได้ตัดขาดกันเดียวยังค่ะก็ถือว่าเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันได้น่ะเกรดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะคะพูดถึงคนนี้ดีกว่าเมย์พิชนาธนั่นเองนะฮะช่วงนี้นะฮะก็เห็นสาวเมย์เนี่ยนะฮะโพสต์ภาพบอกว่ามีหนุ่มปริศนาส่งดอกไม้มาให้ถี่มากผู้กองโจ้เหรอไม่รู้นี่ไงอยากรู้เขาแอบติดต่อกันอยู่ไงก็ที่แฟนเก่าคุณผู้กองโจ้ออกมาโพสต์ด่าคุณเมย์ตอนนั้นน่ะก็ไม่ได้ส่งแบบบ่อยๆไม่ได้ส่งแบบนานนะทีด้วยนะอ้าวทีด้วยเหรอทีด้วยนี่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะฮะทางเมย์เองก็สงสัยเหมือนกันว่าใครอยากรู้เหมือนกันนะฮะแล้วคนก็เมาส์กันว่าไอ้สารพัดโจ้หรือเปล่านี่แหละเห็นไหมล่ะทีนี้คุณเมย์เขาก็เลยติดแท็กใน IG ค่ะเป็นแฮชแท็กของเขานะคะแต่ทางเจ้าตัวนั้นเนี่ยก็ได้บอกว่าคนที่ติดแท็กไปนั้นเนี่ยเป็นโรคจิตค่ะที่ตามมาด่าเขาใน IG ค่ะว่าโรคจิตคนนี้เขาก็ตามมาด่าคุณเมย์ว่าไม่เห็นจะสวยเลย
เออคุณเมย์เขาเลยแก้เพจในการโพสต์ตอบกลับไปว่าไม่สวยแต่ก็ได้ดอกไม้นะจ๊ะแล้วก็มีข่าวนึงค่ะกระแสข่าวเขาเมาส์กันมาเขาบอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วเมย์มีคนรู้ใจที่คุยกันอยู่แล้วแต่ไม่กล้าเปิดตัวไงเพราะไม่รู้ว่าเกรงใจคนรักเก่าอย่างสารวัตรโจ้หรือเปล่าก็เลยไม่เปิดเผยอย่างนี้งั้นก็ต้องให้น้องเมย์นะฮะมาตอบหน่อยแล้วกันนะฮะไปดูกันครับเฉยๆอ่ะก็รู้สึกดีที่มีคนมาแบบให้กำลังใจไม่ว่าจะเขาจะชอบหรือเขาอยากแค่ให้กำลังใจหรือจะเป็นแฟนคลับก็เหอะก็รู้สึกดีเป็นคนชอบดอกไม้อยู่แล้วค่ะเราหวานพี่เมย์ติดแท็กให้เพื่อนๆบอกว่าใช่เพื่อนหรือเปล่าไม่ใช่เพื่อนอันนั้นคือคนโรคจิตที่มาเช้ามาด่าเมย์ในไอจีแล้วก็มาด่าเมย์ว่าไม่สวยอย่างงู้นอย่างนี้เมย์ก็เลยเขียนว่าไม่สวยแต่มีคนส่งดอกไม้ให้นะคะคนนั้นถ้าเกิดว่าเขาส่งมาเขาจะต้องทำอะไรให้เรารู้อะค่ะคนนั้นเขาชอบทิ้งหลักฐานคนนั้นเขาไม่ค่อยเนียนอะจะมีหลักฐานให้เราแบบเก็บได้ตลอดก็เงียบๆไปอะค่ะแต่เขาก็มีแมสเสจมาแบบเป็นห่วงเป็นใยยังมีอยู่อะไรเงี้ยเขาได้แบบส่งคนมาตามดูเราบ้างไหมคะอุ้ยอันนี้ไม่รู้เลยอะค่ะถ้าส่งมาเดี๋ยวเมย์จะไปดูนะคะถ้ากล้องวงจรปิดเป็นเขาก็เดี๋ยวเอามาแฉให้ดูค่ะทำไมต้องเกรงใจด้วยอะค่ะถ้าไม่เกรงใจก็แสดงว่าเมย์แบบเมย์ว่าตอนนี้เมย์มีความสุขกับตัวเองที่อยู่คนเดียวอะไรเงี้ยถ้าเกิดแบบถ้าวันนึงมันจะใช่อะไรเงี้ยไม่ว่ากับใครก็แล้วแต่ไม่พร้อมเปิดตัวอยู่แล้วค่ะกับบามนี่มีโอกาสไหมคะให้โอกาสทุกคนเท่ากับให้โอกาสตัวเองค่ะอะไรเนี่ยไปก็ได้ได้ไปได้แล้วหมดเวลาแล้วโอเคครับติดตามพวกเราได้ใหม่แน่นอนนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะฮะกับสน.แสนแสบเรื่องราวของคนในวงการบันเทิงเราเผือกให้ทุกเรื่องเช่นกันนะฮะและเราสองคนลากันตรงนี้นะวันนี้เนาะค่ะสวัสดีค่ะ